สวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการทำกระทงจากใบพุทธท่านผู้ชมก็คิดไม่ออกไหมคะว่าใบพุทธนั้นเอามาทำเป็นกลีบกระทงได้อย่างไรเพราะปกติเราจะนำแต่ดอกพุทธสวยๆมาทำงานฝีมือได้อย่างหลากหลายรูปแบบแต่ใบสวยๆของใบพุทธแบบนี้ท่านผู้ชมคิดไม่ถึงใช่ไหมคะว่าสามารถนำมาทำกระทงได้อย่างสวยงามใบพุทธนะคะมันจะมีทั้งใบแก่แบบนี้นะคะใบแก่แบบนี้เราไม่เอานะคะเราเลือกใบที่ไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปคือใบสวยๆเราเลือกใบสวยๆแล้วมีขนาดเท่าๆกันมาแล้วเราก็เอามาทำเป็นกลีบกระทงนะคะถ้าเราเลือกใบถ้าเราไม่เลือกถ้าใบพุทธใหญ่บ้างเล็กบ้างกลีบกระทงเราก็จะไม่สวยเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะว่าทำอย่างไรเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ทำหลักๆเลยก็คือต้นกล้วยต้นกล้วยตัดเป็นแว่นๆนำใบตองมาปิดด้านบนแล้วก็ด้านข้างให้สวยงามนะคะต้นกล้วยอันที่สองใบพุทธนะคะใบดอกพุทธท่านผู้ชมก็เลือกขนาดใบที่เท่าๆกันใบสวยๆใบที่เป็นเงางามคือกลีบกระทงถ้าจะให้สวยก็คือใบพุทธต้องเลือกขนาดที่เท่าๆกันถ้าใหญ่บ้างเล็กบ้างกระทงเราก็ออกมาอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะกลีบกระทงจะไม่เท่ากันดอกพุทธนะคะดอกพุทธท่านผู้ชมก็เลือกดอกที่บานๆนะคะเลือกดอกที่บานๆที่พร้อมที่จะใช้งานตะปูเข็มนะคะตะปูเข็มกรรไกรนะคะแล้วก็ธูปกับเทียนนะคะท่านผู้ชมก็นำมาใช้คือจะใช้ธูปเทียนสีอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมอันนี้คืออุปกรณ์หลักๆของเรานะคะเพราะหลังจากเราดูอุปกรณ์แล้วส่วนดอกไม้ดอกไม้ในการตกแต่งที่จะให้สวยงามท่านผู้ชมก็เลือกตามใจชอบนะคะเลือกดูที่ว่าดอกไม้ที่บ้านเรามีดอกอะไรก็สามารถนำมาตกแต่งได้หมดเลยเราก็เลยไม่กำหนดประเภทดอกไม้นะคะอันนี้เราให้ดูอุปกรณ์หลักๆในการทำกระทงจากใบดอกพุทธนะคะส่วนวิธีการทำอย่างไรเราก็มาดูวิธีการทำกันเลยนะคะการเตรียมดอกพุทธดอกพุทธของเรานะคะดอกพุทธที่มันเป็นช่อๆอยู่เมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมตัดแยกเป็นดอกเลยนะคะตัดแยกเป็นดอกแล้วแต่ละดอกให้ความยาวของก้านนะคะมีความยาวของก้านให้ยาวเยอะๆนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ก้านความยาวของดอกพุทธนะคะเสียบเข้าไปในกลีบกระทงของเราเพราะนั้นก้านความยาวนะคะอย่างตัวอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นคือตัดก้านดอกพุทธให้ยาวแบบนี้เลยนะคะใบพุทธนะคะมันยาวท่านผู้ชมตัดนะคะตัดใบพุทธประมาณแค่นี้นะคะหลังจากตัดใบพุทธเสร็จแล้วส่วนใบท่านผู้ชมใช้ส่วนใบพับซ้ายก่อนนะคะพับซ้ายหลังจากพับซ้ายอย่างนี้เสร็จแล้วท่านผู้ชมนำดอกพุทธที่ก้านยาวมาเสียบไว้ตรงนี้นะคะหลังจากพับซ้ายเสร็จแล้วนำใบพุทธก้านยาวมาเสียบแล้วก็พับขวาทับดอกพุทธมันจะกระดกแบบนี้นะคะดอกพุทธก็จะอยู่ในใบพุทธอย่างสวยงามแบบนี้เลยท่านผู้ชมก็นำใบพุทธกับดอกพุทธที่เราพับเรียบร้อยแล้วไปติดที่กลีบกระทงมาดูวิธีการติดกันเลยนะคะพอเราได้กลีบกระทงแบบนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็นำมาติดที่ต้นกล้วยติดเลยเวลาติดนะคะท่านผู้ชมความยาวกะพอประมาณคือความยาวของเราส่วนนี้จะเลยต้นกล้วยออกมาประมาณ1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วนะคะเราก็ติดอย่างนี้ไปเรื่อยๆติดให้มันอยู่แนวแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะติดท่านผู้ชมดูนะคะเวลานำกลีบกระทงมาติดท่านผู้ชมก็ติดลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโดยรอบเห็นไหมคะติดไปเรื่อยๆเลยนี่ดูด้านข้างเวลาเราทำได้หลายๆกลีบแล้วนะคะท่านผู้ชมปัญหาของเราก็คือเราจะตะแคงทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันตะแคงไม่ได้เพราะมันจะทับนะคะทับกลีบที่เราพับไปแล้วเพราะฉะนั้นพอเราทำได้หลายๆกลีบแบบนี้แล้วเราต้องนำกระทงมาตั้งนะคะตั้งแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมตั้งแบบนี้นี่พอเวลาทำท่านผู้ชมก็ต้องค่อยๆนะคะค่อยๆทำด้านข้างอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำด้านข้างไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆเลยอันนี้เราให้ท่านผู้ชมดูไปบางส่วนก่อนนะคะเกือบจะเสร็จแล้วชั้นกระทงชั้นนอกของเราเกือบจะเสร็จแล้วอันนี้ท่านผู้ชมดูความงดงามเดี๋ยวอีกไม่กี่ช่องก็จะเสร็จแล้วค่ะอันนี้เราทำเสร็จแล้วนะคะครบโดยรอบแล้วนี้เราให้ท่านผู้ชมดูความสวยงามของกลีบกระทงใบพุทธด้านนอกนะคะชั้นด้านนอกเสร็จแล้วคือตรงนี้มันไม่สวยพอไม่สวยปุ๊บเราต้องใช้ใบตองมาปิดให้สวยงามอันนี้ดูด้านบนนะคะด้านบนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอด้านบนเป็นลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมก็นำดอกไม้มาตกแต่งอั
ันนี้เราให้ดูด้านข้างนะคะเพื่อความสวยงามเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้เสร็จแล้วกรีบกระทงของเราตกแต่งปิดด้วยใบตองด้านข้างให้สวยงามถ้าเราไม่ปิดมันก็จะไม่สวยเสร็จแล้วเราก็นำเทียนมาปักหลังจากนำเทียนมาปักเสร็จแล้วเราก็นำดอกไม้วันนี้เรามีดอกไม้ที่สวยอาจจะชื่อแปลกๆท่านผู้ชมอาจจะยังไม่บางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อบางท่านก็อาจจะได้ยินชื่อบ้างแล้วของเราเขาเรียกว่าดอกรักแรกพบนะคะดอกที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในเวลานี้เขาเรียกว่าดอกรักแรกพบนะคะความสวยงามของดอกรักแรกพบจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นฝอยๆสวยๆออกสีชมพูนะคะคือดอกรักแรกพบถ้ายังไม่บานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าบานแล้วก็จะสวยงามคือความสวยงามของใบของดอกรักแรกพบนี้เราสามารถเอามาดับตกแต่งกระทงได้อย่างสวยงามนะคะดอกรักแรกพบจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เมื่อตะคิมาเราก็เมื่อตะคุณนี้เราให้ท่านผู้ชมดูในคลิปไปแล้วต้นมันเป็นยังไงอันนี้เราก็เอานำดอกของรักแรกพบมาตกแต่งรักแรกพบยังมีก้านนะคะก้านแข็งแบบนี้แล้วก็นำก้านนี้ปักลงไปในกระทงของเราให้สวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะปักให้ท่านผู้ชมดูเลยก้านนะคะก้านมันแหลมแบบนี้ถ้าเราเอาใบทั้งหมดเลยถ้าใบมันเยอะนะคะท่านผู้ชมใบมันเยอะเราก็ต้องเอาใบออกบ้างแต่แล้วเราก็ให้เหลือใบบ้างเล็กน้อยเราก็ตัดก้านให้มันแหลมๆเราก็นำไปปักนะคะปักลงไปเลยท่านผู้ชมก็ปักแบบนี้โดยรอบนะคะตอนนี้กระทงของเราก็ตกแต่งด้วยดอกรักแรกพบอย่างสวยงามเห็นไหมคะท่านผู้ชมดอกรักแรกพบนี้จะเป็นฝอยๆสวยนะคะสดชื่นนะคะนี่ด้านข้างของเราเป็นอย่างไรบ้างคะวิธีการทำกระทงจากใบพุทธของเราดูแล้วก็สวยงามทำไม่ยุ่งยากอะไรท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วท่านผู้ชมลองไปทำดูนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบการนำเสนอของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ส่งต่อไปยังเพื่อนๆ นะคะเพื่อที่นาคลอยกระทงปีนี้เพื่อนๆจะได้ทำกระทงใบพุทธไปพร้อมๆกับเราจะได้ไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์อะไรที่ยุ่งยากนะคะของเราเป็นกระทงแบบธรรมชาติเน้นธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองอะไรมากมายนะคะพบกับเราครั้งใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ